กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับพอสปิงแคทครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกมยูกิโอเดลิงนะครับโดยคราวนี้นะครับผมก็เว้นจากการช่วงแข่งขันเวอร์แชมเปี้ยนชิพก่อนนะครับผมแล้วก็มาฟาร์มกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นช่วงกิจกรรมบาคูระนะครับผมก็จะมีบาคูระครับโผล่มาตามสนามนะครับผมก็จะมีเลเวล30กับ40นะครับให้เราเลือกสู้กันเลเวล30นะครับผมสามารถอ้างอิงจากเด็กเก่าที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลงไว้อีกทีนะครับแต่ส่วนเลเวล40เนี่ยทางโคโนมิได้แก้ไขทำให้ไม่สามารถใช้เด็กฟาร์ม40ได้ละเราก็เลยมาต้องใช้เด็กฟาร์มเด็กใหม่มาแทนนะครับส่วนถ้าเกิดใครยังไม่มีบาคูระนะครับผมก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเดี๋ยวตอนกิจกรรมประมาณปลายเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกทีนึงนะเดี๋ยวแถวนี้แหละอยู่ไหนวะเผอิญมันมีไว้แล้วแต่เผอิญแต่ผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวค่อยบอกในคลิปอีกทีนะครับก็มันจะบาคูระจะกลับมาในอีเวนต์ให้เราเก็บกุญแจนะครับผมแล้วตีแต่ตอนนี้ก็เป็นการตีแบบตามทางก่อนนะครับโอเควาแล้วมาดูเด็กกันดีกว่าครับอันนี้คือเด็กฟาร์มเลเวล40นะครับสกิลที่ต้องใช้นะครับผม Element Unit ครับผมก็เป็นสกิลของสองพี่น้องพาราดอปนะนะครับผมเริ่มต้นเราก็ส่วนเด็กที่ใช้นะครับผมก็คือจะเป็นเด็กทั่วไปนะครับผมที่ผมใส่อยู่นะก็จะมีทั้งเด็กนี้ผมไม่ได้ใช้ยูนิตแท็กนะครับผมให้ง่ายต่อการฟาร์มนะครับให้หลายๆท่านง่ายต่อการฟาร์มหลักๆนี่ก็คือแน่นอนครับก็การ์ดมอนเตอร์พิธีกรรมครับใส่อะไรเอาก็ได้นะตามใจชอบนะครับผมแต่แนะนำให้ใส่ที่มันเก่งระดับนึงก็แล้วกันนะหรือต่อมานะครับผมก็เป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นครับอันนี้อะไรก็ได้ตามใจชอบเหมือนกันนะครับแน่นอนครับผมก็ต้องมีปิรันย่านะปลานะครับผมแล้วก็การ์ดช่องทางลับครับดูดพลังนะครับผมแล้วก็กิฟต์ครับผมเอามาเพิ่มพลังให้กับปิรันย่าเรานะการ์ดที่ห้ามขาดนะครับผมแน่นอนครับใบนี้ครับซอมครับเพราะว่าบาคูระเนี่ยจะมีการ์ดที่ทำลายมอนเตอร์เรานะครับผมตอนที่เราสั่งตีไปดังนั้นต้องใช้ซอมเพื่อปิดเกมนะครับโอเคที่เหลือก็การ์ดจู่ทั่วไปครับผมไม่มีอะไรนะว่าแล้วนะครับผมแล้วสตอร์มนี่ห้ามวางฟิลในห้ามวางในฟิลนะครับผมเพราะบาคูระมีการ์ดทำลายแผงหลังด้วยนะดังนั้นก็อย่าวางไว้นะครับโอเคเด็กนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมว่าแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับก็อันนี้จะเป็นการ์ดที่เคยดรอปมานะผมก็ได้มาแบบขาดๆเกินๆนะครับผมอยากได้ตัว SR เหลือเกินตัวเทพนะครับคงจะดีมากเลยถ้าเกิดได้มาวางแล้วลุยดีกว่าครับถ้าใครจับหลักมีได้ก็สบายครับเหมือนเดิมนะครับผมก็อย่าพลาดนะครับผมสเต็ปพลาดนิดเดียวอาจถึงตายได้เพราะเรามีไลฟ์แค่500โอเคนะครับเริ่มแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมเทิร์นแรกสิ่งที่เราทำเลยจับมอนเตอร์ทั้งหมดตั้งป้องกันครับผ่านครับอย่าไปสนใจทำมามี่ไปเลยก็เธอจั่วครับเกี่ยวแอนเจิลลงไปตั้งป้องกันได้เลยไม่มีปัญหาผ่านครับเอามาจั่วแล้วไม่มีอะไรครับเข้าเทิร์นจั่วครับรีโหลดเหรอรอการเยอะอีกนิดนึงแล้วนะเดี๋ยวค่อยใช้ขออย่างน้อยขอถือสัก4ใบก็แล้วกันเดี๋ยวรวมมันด้วยก็เป็น5ใบเขาเธอจั่วครับหายจั่วนะครับฮะหมอบได้หมอบได้ผ่านครับบาคูระมันมีการจิ้มนะให้เขาจิ้มมาก็แล้วกันแก้เซ็งใช้ไหมไม่ใช้เหรอไม่ใช้เดี๋ยวเธอหน้าผมใช้เองดีกว่าไหมจั่วครับกาซิฟายมาโอเคใช้ดีโหลดดีกว่าเปลี่ยนการ์ดในมือหน่อยครับป่ะฟิวชั่นเกตผ่านครับตัวนี้ไม่มีอะไรจ้ะเพราะว่าบาคูระมันตีไปเราไม่ได้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนค่อยใช้ทีเดียวไม่ต้องรีบร้อน
ขอเชิญจั่วครับซีไฟมาแล้วเอาไว้ก่อนจ้าจั่วไปเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วถือไปก่อนนะเธอหน้าการ์ดเกิดแล้วต้องหมอบทิ้งแล้วล่ะครับจั่วครับหมอบไว้2ใบก็แล้วกันการ์ดเยอะแล้วการ์ดเยอะแล้วโอ้จะทำมามี่อีกแล้วโอเคบาคูล่ามีจับทำมามี่นี่2ใบนะครับผมหมดละขอเชิญจั่วครับหมอบไปเลยทันเดอร์ดราก้อนไม่โผล่มาเลยแฮะจิ้มไปไหนจ๊ะจิ้มไปไหนเปิดใบนั้นโอเคนะครับเฟดไหอือฮึก็เศษหาย2ใบ1 2 3 4 5 6 7 8การเกิดเหมือนกันนะเนี่ยเปิดอีกใบเลยกันไหนๆก็แล้วจั่วให้มันปลาระห่ำไปเลยทันเดอร์ดราก้อนการ์ดเยอะจังเลยมัมมี่ไปหมดแล้วนะโอเคทันเดอร์ดราก้อนนะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่ 2,100 นะจัดว่าโอเคครับฟิวชั่นได้ครับฟิวชั่นเลยฟิวชั่นมาก็ตั้งป้องกันไปนะจ๊ะโอเคครับเออมันตีได้ใช่ฮึพลาดก็เธอจั่วจ้ะเอกการ์เดียนครับผ่านครับการ์ดเกินที่ทิ้งไปอันนี้ผมพลาดเองนะเทินจั่วครับเศษหายนะครับผมโอเคผ่านทิ้งเศษหายไปครับเคตาหน้าปิดเกมแล้วจ้ะความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมเพราะว่าแค่ไอตัวอยู่ในสนามนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับก็เทินจั่วครับโอเคอย่างแรกนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยสตอร์มก่อนเลยครับทำลาย3ใบทิ้งเลยครับโอเคทำลายหมดแล้วนะครับผมลงปีดันย่าไปครับช่องทางลับครับให้กับปลานะครับผมนี่เลยครูครับดูพลังนะครับให้กับปลาเราละกิฟจ้าพลังต่ำไปนิดนึงนะต้องใช้กับไอ้นี่เท่านั้นสิแต่ช่างมันเถอะครับประมาณนี้ครับผมก็ที่เหลือก็ตีเอานะลูกนี้น่ามีคีโป้ในเด็กสไปร์หนึ่งนะใส่คีโป้แทนดีกว่าคราวหน้าใส่คีโป้แทนดีโหลดนะครับเพื่อรับรองคราวนี้ก็ได้พิธีกรรมต่อตีเลยจ้ะมันนานๆที่โผล่มานะเลยคำนวณดาเมจเด็กนี้ก็เพิ่งจะลองจับเทสดูนะครับโอเวอร์ดาเมจไม่ถึงแฮะน่าเสียดายน่าเสียดายเข
ขาดไปนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดผมทำพิธีกรรมได้นะครับผมก็จะเพิ่มอีก400นะแล้วถ้าเกิดผมทำโอเวอร์ดาเมจได้อีกก็จะเพิ่มอีกอะไรมัน 5,000 ได้ 1,800 3,000 ได้ 1,200 ก็จะได้เพิ่มจากนี้อีกอะไรอีกอ่ะ 1,200 เหรอใช่ 1,200 แล้วบวกอีกนี้ก็เป็น 1,600 ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใช้คุณป้าก็จะคงจะดีกว่าเอาละครับก็ประมาณนี้นะเป็นเด็กที่ฟาร์มไม่ยากครับผมไปปรับดูกันแล้วกันครับคร่าวๆดูนะครับผมเด็กมันแพ้ตัวนี้แหละมันแพ้2พี่น้องของวงกฏนะครับผมก็ค่อยๆปรับเอาตามใจชอบนะครับค่อยๆใส่นิดใส่หน่อยปรับให้เข้าที่แค่นี้ก็สามารถทำฟาร์มทำคะแนนดีๆได้แล้วครับมาดูอีกทีนะครับครับมอนเตอร์พิธีกรรมนะเดี๋ยวผมคิดว่าใส่คีโป้แทนสักใบนึงจะเวิร์กกว่านะครับก็ไม่ยากครับผมก็เอาตัวจั่วสักตัวนึงครับผมออกไปก็แล้วกันนะเนี่ยแล้วใส่คีโป้มาแทนแค่นี้ก็สามารถจะไม่หนักเด็กละล่ะใส่คีโป้ในเด็กเข้ามาเพิ่มสดๆเลยรีวิวพอไม่พอนี่แถมเปลี่ยนสดๆเลยคีโป้จ๋านี่แค่นี้ก็อยู่ในสุสานก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมีประโยชน์ทิ้งก็ทิ้งได้ครับลักษณะคอมโบเด็กก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมสตอร์มห้ามไปหมอบในสุสานนะไม่งั้นจะโดนจิ้มได้นะครับผมพอจิ้มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีการ์ดทำลายแผงหลังเนี่ยพอคราวนี้ตีไปนี่เจอปัญหาเราจะตีไม่ถึงตัวนะครับผมเราจะถูกทำลายก่อนนะที่จะตีดังนั้นสตอร์มเก็บไว้ครับบนมือนะครับพอเราหมอบการ์ดในสนามครบ3ก็รวมแนะนำการ์ดฟิวนะครับผมเป็นการ์ดใช้ฟิวชั่นเกจจะดีกว่านะถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องหาการ์ดอะไรที่เป็นการ์ดฟิวครับใส่แทนสักใบนึงนะครับเอาไปใส่อะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหาพอใส่ขึ้นมาเนี่ยพอใช้สตอร์มมาปุ๊บนะครับผมแล้วก็อย่าลืมหมอบการ์ดข้างหลังสัก2ใบนะครับผมก็มีแน่นอนครับเรามีทั้งเศษไหละโมบหรือจะเอาไหจั่วนี่ก็ไปหมอบทิ้งก็ได้ครับแล้วก็ทำลายขึ้นมาปุ๊บพอทำลายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะตีสบายใจละแต่ถ้าเกิดมีฟิวชั่นเกจก็ดีกว่าครับถ้าเกิดไม่มีก็ต้องหนักเล็กนิดนึงนะไม่ต้องห่วงครับชิ้นเด็กนี้มีช่องให้ใส่เยอะมากครับเพราะเนื่องจากหลักๆนี่ไม่มีอะไรครับผมเราก็แค่เอาตัวเทพๆไปยืนกันไว้ในสนามไม่พอครับพอยืนกันครบเรียบร้อยเราก็สบายแล้วครับโอเคงั้นวันนี้ผมคงรีวิวแค่นี้นะครับผมฟาร์มไม่ยากครับงั้นหากใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ